ซึ่งมิกเซอร์ก็ได้ออกแบบรูปนี้มาแล้วก็หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญสูงสุดในชีวิตของพ่อที่สะสมรับใช้มาทั้งหมดตลอดชีวิตเมื่อรับใช้เมื่ออายุ17พ่อก็จะไม่ได้ใช้ก็ไม่มีแม่แบบต้นแบบเป็นมีข้อมูลแต่มิชลรีรุ่นแรกครูรุ่นแรกที่ให้มากที่สุดคือให้ความเชื่อนะครับแต่ไม่ได้ให้ความเข้าใจแล้วไม่ได้ให้ปัญญาคือไม่มีคำว่าทำอย่างไรคือโนฮาวหรือทำไมต้องทำคือโนไวก็ทำให้คิดจักเนี่ยเติบโตช้าถึงเติบโตช้าแต่เมื่อ35ปีหรือ40ปีมาเมื่อมาเริ่มบุกเบิกที่กรุงเทพเริ่มตั้งแต่ตั้งคริสตจักรสยามแล้วกลายแปลงมาเป็นคริสตจักรแก่นสมานตอนนั้นก็อาจารย์วิชัยกำลังเริ่มร่มเย็นแล้วก็อาจารย์วันก็กำลังเริ่มร่มเก่าเราสามหนุ่มตอนนี้เรียกว่าหนุ่มเหลือน้อยเต็มทีก็กลายเป็นคริสตจักรที่เคลื่อนไปแล้วหลังจากนั้นมาสายความหวังก็เกิดขึ้นแล้วสายความหวังกับสาย3คริสตจักรนะครับแล้วก็รวมทั้งที่จะสมานที่เราสร้างก็ขับเคลื่อนเรื่อยมาวันธนาคารที่ผ่านมาก็มีตั้มมีแอนนะครับไปร่วมการประชุมของอาจารย์ที่จะไปครบรอบ60ปีของอาจารย์ชูนะครับที่ในนั้นมีต้นด้วยนะครับปืนด้วยก็คุยกันนอกรอบถึงคิดจักต่างๆที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าก็ดีใจคนมีคิดจักรุ่นใหม่ๆที่แยกมาจากสายความหวังกำลังเติบโตยังภรรยาท่านชัยก็ยังอยู่บทของอาจารย์กอบชัยจีราธิวัฒน์ใช่ไหมครับครับคิดจักรเราเนี่ยรวมทั้งคิดจักรรวมเป็นของเราก็กำลังขับเคลื่อนไปแต่พวกเราชาวโลกนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักอยู่แล้วจะต้องแน่นในหลักมากขึ้นนะครับเราจะมองเห็นตรงนี้นะครับเรารับใช้อย่างอินทรีย์มันจะมี2ปีกเราทราบดี2ปีกนี่ก็คือมี4ดอกอีกปีกหนึ่งก็4พอเดี๋ยวไปถึงรายละเอียดและส่วนหัวเนี่ยก็คือความรักมากล้นส่วนตัวของอินทรีย์คือวินัยเข้มข้นแล้วก็เราทราบดีส่วนขา2ขานี่คือคุณธรรมต้องแข็งแกร่งคุณธรรมของแกนั่นจากพ่อก็ไม่เคยสบายหนึ่งงานเยอะหนึ่งนะครับวุ่นวายกับราชกิจบางแห่งที่มีปัญหาโดยเฉพาะแกล้งเนี่ยนะครับก็เลยต้องไม่ลืมบอกให้การทำรูปนี้แจกเราทุกคนเพื่อจะเป็นหน้าปกทำไฟล์ไว้นะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะเข้ามาในรายละเอียดเพราะเรามีเวลาเรียนกันแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเอง3ครั้งนะครับรับใช้อย่างอินทรีย์อันนี้มาวันนี้เป็นตอนที่3แล้วการรับใช้อย่างอินทรีย์นั้นมันเกิดผลอย่างแน่นอนทำให้รับใช้อย่างอินทรีย์เดี๋ยวท่านชัยคงจะต้องการกระดาษนะครับกระดาษเปล่าให้ท่านรับใช้อย่างอินทรีย์เนี่ยทำให้มัทธิวบทที่16ข้อ18 19สำเร็จคือพระคิดจักรก็จะส่งพลังเข้มแข็งคิดจักรก็ส่งพลังเข้มแข็งจนความตายเอาใจไม่ได้คิดจักรส่งพลังเข้มแข็งจนความตายเอาใจไม่ได้และคิดจักรสามารถที่จะเป็นความหวังของพระเจ้าที่จะสามารถรับเอากุญแจสวรรค์ที่จะเปิดสิ่งใดในโลกแล้วสวรรค์ปิดเป็นคริสตจักรที่เป็นตัวแทนของพระองค์ได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่รับใช้อย่างอินทรีย์เราก็จะมองเห็นไม่ใช่เฉพาะคริสตจักรในประเทศไทยทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็จะเป็นอย่างนี้ 70% ยังค่อยๆเฉยแล้วก็เฉยชาแต่ 30% กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าล้วนแล้วแต่เป็นคริสตจักรที่รับใช้อย่างอินทรีย์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูในรายละเอียดของการนำรับใช้อย่างอินทรีย์เนี่ยพ่อเอามาจากวิวรณ์บท4ข้อ7รับใช้อย่างอินทรีย์
สัตว์ตัวที่หนึ่งเหมือนสิงตัวที่สองเหมือนโคตัวที่สามเหมือนหน้ามนุษย์และตัวที่สี่เหมือนอินทรีย์กำลังบินอินทรีย์กำลังบินรับใช้อย่างอินทรีย์คือเป็นเครื่องจักรที่กำลังบินบินขึ้นก้าวหน้าขึ้นขยับขึ้นถ้าไม่รับใช้อย่างอินทรีย์ด้วยสองปีกที่บินขึ้นไปนะครับก็ไม่สามารถจะเป็นเครื่องจักรที่ส่งพลังฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่เรามาเจอมันจะพิสูจน์พอก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมันเจ็บนะครับก็มีจุดยืนตรงนี้ว่าการรับใช้อย่างอินทรีย์เท่านั้นที่ยืนหยัดทำให้พ่ออยู่วันนี้ได้แล้วก็พาขึ้นจักรไปสมัยเมื่อเมงอยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นยังไม่เห็นหวานมีเขาไหมโอ้ใช่หวานไปกับอาจารย์กิติศักดิ์แล้วก็เอ็มผู้รับใช้ก็จะมีหวานมีเอ็มมีแววตอนนี้อยู่พัทลุงครับลืมทีมไปไม่เห็นเอ็มนะครับไม่เห็นหวานไม่เห็นแววนะลูกกำลังทำงานกำลังรับใช้กันเต็มที่นี่เราไปบุกเบิกที่จักรใหม่เลยนะครับตรงนี้ผสมรูปให้การไปเมื่อวานนี้เขาเร็วแล้วก็กำลังทำงานกันหนักไอ้ตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้ที่พ่ออยากจะขอหนุนใจพวกเราซึ่งส่วนใหญ่พวกเราเรียกว่าหลุดผู้รับใช้นักเทศหลายคนจะภูมิใจเมื่อได้เทศได้สอนบนธรรมะแต่เทศสอนบนธรรมะแต่ไม่มีทีมงานเทศสอนบนธรรมะไม่มีลูกแกะเทศสอนบนธรรมะไม่มีกองทัพแม่ทัพมันต้องมีกองทัพเทศสอนบนธรรมะแต่ไม่มีเครื่องจักรที่แข็งแกร่งคือคำเทศคำสอนเราเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อไปชีวิตเรานี่รองรับและมีผลงานรองรับมันเป็นสองตัวถ้าไม่รับใช้อย่างอินทรีย์ชีวิตเราไม่ไปรองรับพูดนี้ไม่ดีถูกวิชาการไม่ดีแต่คนก็จะมองเห็นดูผลเป็นยังไงตรงเนี้ยทั่วโลกเป็นยังไงจะชื่นชมยินดีเราเพิ่งเสร็จงานพัสดีนั่นก็ผู้รับใช้เหล่านั้นก็มาฟื้นฟูพอฟื้นฟูเสร็จพวกเราก็รับพรคนไปใช่ไหมชื่นชมคนเป็นพันไปแต่ท่านก็กลับไปยังบ้านของท่านและทุกคนก็กลับไปยังเครื่องจักรของท่านแล้วก็ในที่สุดหลายคนก็เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้มีผลงานพระเจ้าเสียพระทัยพระเจ้าเสียพระทัยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่เกิดผลพระบิดาจะไม่รับเกียรติเราทราบดีแล้วก็ไม่ใช่ศิษย์พระเยซูฉะนั้นการที่พระเจ้าจะรับเกียรติการที่เราจะเป็นศิษย์ของพระเยซูได้นั้นเราจำเป็นอย่างนิ่งจะต้องมีขบวนการทำงานเขาเรียกว่าโนว์ฮาวทำอย่างไรและโนว์ไวทำอะไรต้องทำนะตรงนี้นะครับมันใช้เวลามากทีเดียวนะครับแต่ไม่นานเกินรอพอถึงอยากจะเห็นพวกเราทั้งหลายได้มีเกิดผลอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเฉพาะโซนกรุงเทพพอได้วางไว้ทั้งหมดจะเห็นว่าตอนนี้มี5สถานนมัสการกำลังเชียร์อัพหงที่จะเปิดอีกที่1เป็น6สถานนมัสการนั่นหมายความว่าหมากไว้ที่จะให้เกิดเติบโตจนในที่สุดมันจะกลายเป็น5และ6เกิดจากในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นมาก่อนเริ่มจากเล็กน้อยเราจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดสถานนมัสการพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะมีโอกาสว่าได้แยกย้ายกันไปแบ่งปันไปเทศไปสอนแล้วพอก็วางเป้าไว้ว่าแต่ละขึ้นจากแต่ละสถานนมัสการ5กิโลรอบรัศมีนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทีนี้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและขยายงานของพระเจ้าอย่างไรตรงนี้ลงรายละเอียดนะครับ2ปีกบินขึ้น2ปีกเกิดปีกที่1เราทราบดีใครจําได้แน่นอนหลายคนจําได้แน่ปีก1คือมี4ตองปีกหนึ่งคือ4ตอนะครับเดี๋ยวขึ้นจอด้วยการจิกหนึ่ง4ตอตอแรกคือตามแต่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะเดี๋ยวมันลงเรียนนี่ก็เป็นแค่การนำนะครับเป็นการนำพอลงเรียนปุ๊บมันไปเลยนะครับมันจะมองไม่เห็นภาพเอาแนะนำก่อน
นี่ขึ้นมาสองปีกปีกหนึ่งคือชีโตตอแรกคือตาม 1.1 คือตามผู้หลงหายคือมนุษย์ทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดแล้ว 1.2 ตามแกะคือคริสเตียนหลงหายนี่ต่อแรกเลยต้องตามฉะนั้นการตามผู้หลงหายคนทั่วโลกที่ไม่พบพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยต่างก็หลงไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าหลงไปจากทางของพระเจ้านั่นเป็นพันธกิจหลักของคริสตจักรนะครับและตามแกะที่หลงหายเดี๋ยวไปลงรายละเอียดชั่วโมงถัดไปนะครับตรงนี้เรียกว่าแนะนำก่อนตรงนี้พวกเราหน้าอยู่ต้องดูพอถึงดีใจที่เดี๋ยวนี้หลายคนได้เทศดีสอนดีแต่ได้ค่าเดียวกันตัวเขาเนี่ยต่างก็ไปนำวิญญาณได้ตัวแต่ละคนก็เริ่มมีลูกแกะนำคนมาถึงพระเจ้าได้ถ้าเราเทศสอนอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ไปตามสองตอนเนี่ยตามแกะที่หลงและตามคนที่หลงหายคนที่หลงหายนี่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า big market เป็นตลาดใหญ่มากเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเกือบ 100% นะเป็นคริสเตียนเอาเซว่า 1% ไม่เป็นคริสเตียนทั้งหมด 99% ตลาดใหญ่มากผู้คนกำลังรอเราอยู่เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทีหลังนะครับเอาแนะนำก่อนตอนที่1 นะครับตอนที่2พอนำมาแล้วเนี่ยเราต้องมาเติมเขาให้โตมาเติมเขาให้โตการเติมให้โตคือการเลี้ยงจิตวิญญาณให้โตอันนี้เราไปรายละเอียดทีหลังนะครับเติมให้โตนี่ใช้เวลามากเหมือนเรามีลูกลูกเราอยู่ในครรภ์ของถ้าเป็นผู้หญิงอยู่ในครรภ์ของแม่เป็นผู้ชายก็เฝ้าดูลูก9เดือนแต่กว่าเขาจะโตเมื่อคลอดใช้เวลานานใช้เวลานานมากลูกจะอยู่ในการดูแลการเติบโตของพ่อแม่นานมากถ้าจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีก็ต้องอย่างน้อย22 ปีจริงๆเอาเซส25ปีถ้าต่อโทอีกถึงไม่ต่อโทฝักเสอย่างน้อยนะการเลี้ยงใช้เวลาการนำมาเชื่อเนี่ยภาพเดียวอย่างที่จากเราโดยเฉพาะที่กรุงเทพเราจะมองเห็นมีคนเชื่อถูกปฏิบัติแต่ว่าหายไป 70% เพราะอะไรเดี๋ยวไปถึงในรายละเอียดอาจจะเป็นชั่วโมง2หรือแค่ 30% แล้วไม่ใช่เฉพาะรุ่นในวิเราเท่านั้นทั่วโลกนะครับบางแห่งเนี่ยหายไปถึง 90%นี่ต่อที่2คือเติมให้โตนี่ใช้เวลาอย่างมากเลยตอนที่3คือตัดแต่งมาตัดมาแต่งเมื่อพนาที่แล้วได้สอนไปแล้วได้แต่งไปแล้วตัดแต่งเจรไนเพซึ่งอยู่ในชีวิตของท่านเดี๋ยวก็เอาเก็บไปอ่านไปทวนจำได้ไหมว่าพ่อพูดถึงมณีอันมีค่าคือเพชรเม็ดใหญ่ที่ราคาเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงนะครับมณีที่มีค่ามันไม่ได้หมายถึงเพชรเม็ดที่กิรณัยสวยงามเม็ดนั้นเท่านั้นตรงนี้คือหมายถึงอะไรการหาก่อนอย่างเขาสรุปน้ำมันเนี่ยกว่าจะเจอบ่อเขาหาเพชรหาทองกว่าจะเกิดบ่อไปหาพอไปหาก็ไปต้องไปเจาะไปขุดแล้วไปเจอเพชรแล้วมาตัดมาแต่งมาเจียอะไรอันนี้อาทิตย์ดูเหมือนว่าสองมหัศได้ใช้เวลานี้มากเลย
มาตัดมาแต่งพ่อเองก็นับดูตัวเองก็78ปีก็สร้างผู้นำมาตลอดวันอาทิตย์ที่แล้วคุณกิจการก็เสนอโครงการว่าเออไอ้7ล้านคนภายใน7ปีใช่ไหมครับมีขบวนการอย่างนี้อย่างนี้ตัวขบวนการกลัวตัววิธีการเนี่ยคนส่วนใหญ่รู้ขบวนการวิธีการทุกคนรู้มันเขียนลงไปคิดแต่ทำให้มันเป็นความจริงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนทำได้นี่ตัวไฮไลท์เลยอย่างนี้นี่ก็เป็นแนะนำใช่ไหมเนี่ยมันจะพิสูจน์ความเป็นผู้นำของเราต่อเมื่อเรามีผู้ตามเนี่ยพิสูจน์ความเป็นผู้นำของเราต่อเมื่อเรามีผู้ตามต่อไปอีกพิสูจน์คุณภาพการเป็นผู้นำของเราต้องดูว่าลักษณะคนตามเราเป็นยังไงถ้าลูกแกะของเราตามแต่ละคนก็มันไม่ใช่ไม่ใช่เพศมันไม่ใช่พลอยมันแยกกับพลอยอย่างความเป็นพระเจ้าของพระเยซูทุกคนแปลแม้สภาสันนิลินก็ต้องทึ่งเมื่อเขาเห็นความกล้าหาญชาวไหวพริบของเปโตรยอห์นยากอบและตระหนักว่าสองท่านสามท่านนั้นเป็นสามัญคือชาวบ้านธรรมดาและมีการศึกษาน้อยแต่เต็มไปด้วยชาวไหวพริบสติปัญญาการโต้ตอบการพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ในแหลมคมก็ตระหนักว่าเขาเคยอยู่กับพระเยซูสามปีครึ่งตรงนี้ตอที่สามคือตกแต่งจิรนัยจัดวางให้เหมาะสมเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดตอที่สี่อันนี้สำคัญส่งต่อมอบพันธกิจทั้งหมดต่อพ่อเคยพูดเสมอจำได้ใช่ไหมว่าการวัดความเจริญของคริสตจักรลองต่อประโยคการวัดความเจริญของคริสตจักรไม่ได้วัดจำนวนคนที่เข้ามาแต่วัดอะไรครับวัดจำนวนคนที่เราสามารถส่งออกไปตั้งคริสตจักรเนี่ยเป็นขบวนการนี่หนึ่งปีตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับสี่ตอเนี่ยสำคัญที่สุดส่งไปแทนที่พระเยซูเขาบอกว่าเรามอบกุญแจให้กับคนนั้นแล้วก็เดี๋ยวลงรายละเอียดที่ว่าเดี๋ยวไปถึงใครจะไปแทนเราทำงานแทนเราเมื่อวันอังคารประชุมกันดร.วีระเดชซึ่งคุณวิทย์ได้ไปอยู่ที่นั้นค่อนข้างประจำก็ถามว่าพอมีเคล็ดลับอะไรสักคุณครับแล้วผู้นำวันนั้นที่ไปกับพ่อก็เป็นผู้นำรุ่นใหม่หมดเลยนะ5คนเออรุ่น3คนแอน1ตั้ม2และพงศ์สิริและผู้นำรุ่นเก่าก็มีปืนกับต้นใช้เวลาสร้างเจรนายอย่างมากมายส่งไปแทนเราได้ตรงนี้นะครับ ส่งต่อถ้าเราไม่สามารถส่งต่อได้มอบงานต่อไปได้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเราจะวิ่งเปล่าแล้วเหนื่อยเปล่าอย่างโรจนมิตรบางพ่อไม่ห่วงถ้าพ่อต้องจากไปอยู่กับพระเจ้าหมดแล้วโรจนมิตรกรุงเทพนี่เดินหน้าได้ฉุยเลยและองค์กรโรจนมิตรเรานั่งกันไม่ว่าจะเป็นออสสตีชอบทำไม่ว่าจะเป็นผมที่สระบุรีไม่ว่าจะเป็นนิมิตที่สุพรรณนะครับมันจะเป็นพี่น้องแปลงขึ้นจากเด็กกันเกิดปัญหาใหญ่เขากำลังปรับตัวกันเยอะแยะอันนี้ก็คุยกันตลอดแล้วก็พอทำให้พ่อเหนื่อยแต่เชื่อมันเลยนะครับในสุดมันจะลงตัวมันจะลงตัวลงแล้วแล้วเราจะไม่สูญเสียใครเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นผลดีซาตานมันรู้ซาตานไม่สนใจม้าป่วยแต่มันสนใจม้าศึกจะได้เป็นพิสูจน์กันนะครับว่าคิดจากเราจะเข้มแข็งส่งพลังจนทั้ง
ความตายไม่สามารถเอาชัยชนะได้เราใช้พิสูจน์กันตรงนี้ความแกร่งพายุพิสูจน์ความแกร่งของอินทรีย์คลื่นทะเลที่บ้าคลื่นใหญ่คลื่นยักษ์พิสูจน์ความเก่งของกาลาสีผู้ยิ่งใหญ่เขาจะผ่านไปได้อย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเขาใช้ใบดูพอลมแรงมากๆนะครับเขาจะลดใบเหลือพอลมเริ่มเบาลงเขาก็จะเพิ่มใบเหลืออย่างที่พ่อพูดเสมอว่าเรามอบกุญแจให้เนี่ยคนมีปัญญาคนที่มีทักษะความสามารถเนี่ยเขาจะรู้ว่ากุญแจที่ล็อกอยู่จะใช้กรอนที่ล็อกอยู่ประตูที่ล็อกอยู่จะใช้กุญแจดอกไหนบดไม่ใช่มีดอกเดียวนะปัญหาที่มันเจอตรงนี้เราจะใช้กุญแจดอกไหนเปิดอันนี้ด้วยเหตุที่เองผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหมดนอกจากประกอบด้วยพระวิญญาณเป็นคนดีนะครับวันนี้คุณอมาตย์ผู้นำมาแล้วนะครับพ่อบอกเบ่งเสมอว่าคุณอมาตย์เป็นผู้นำคนเอามาสร้างให้ได้พากลับบ้านไหนเมื่อกี้อะไรเราจะใช้กุญแจดอกไหนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้กุญแจหลายดอกฉะนั้นเราต้องมีกุญแจตามให้ดูคือว่าผู้รับใช้พระเจ้ามันจะมีคุณลักษณะ3ประการ1เขาต้องเป็นคนดี2เขาต้องประกอบด้วยพระวิญญาณตั้งแต่ผลของพระวิญญาณเป็นคนอยู่ฝ่ายวิญญาณและ3สำคัญประกอบด้วยปัญญาหรือหนังสืออะไรครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่มัคคายกอ่ะกิจการบทที่6ข้อ3ลองขึ้นพระคัมภีร์จงเลือก7คนในพวกท่าน1มีชื่อเสียงดีขนาดนี้คุณนำอันดับ3นะพวกเรานั่งอยู่ที่คืออยู่ผู้นำอันดับ1ผู้อันดับสองคือคณะผู้ปกครองผู้อันดับหนึ่งคือผู้คณะสี่บาลอันดับสามนี่มัคคายกนะเนี่ยมาทำหน้าที่ด้านบริหารจัดการยังต้องมีชื่อเสียงดีสองประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือมีผลของพระวิญญาณเป็นคนอยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วสามมีสติปัญญาอันนี้เป็นแนวทางที่เราจึงจะสามารถตั้งเขาให้ดูแลงานนี้มัคคายกนี่เป็นผู้นำอันดับ3อันดับ2คือคณะผู้ปกครองอันดับ3คือคณะอันดับ1คือคณะสี่บาล1สี่บาล2ผู้ปกครอง3มัคคายกยังต้องใช้สติปัญญาตรงนี้เราก็ต้องส่งต่อไปฉะนั้นขบวนการสร้างมันใช้เวลาเมื่อประชุมวันอังคารที่ผ่านมาก็ดูตัวแทนอาจารย์โชคบมาอีกท่านหนึ่งนะครับนอกจากผู้ปกครองเดวิดฮอกแล้วก็มีคนลุมดูแลภาคเอเชียทั้งหมดทางอาจารย์อุไรวันก็ได้ส่งลูกแต่งงานของโตเขาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Third Generation ผู้นำรุ่นที่3ของครอบครัวนะครับอาจารย์จ้อยอาจารย์นั้นซึ่งเป็นหลานของคุณตาดิรุธซึ่งเป็น first generation ลูกสาวลูกเขยก็เป็น second 2แล้วก็ลูกหลานก็เป็น third นะครับฉะนั้นเราจะต้องตรงนี้สำคัญมากเมื่อเราสร้างผู้นำอันนี้อยู่ในบทการนำหมดนะครับ4ต่อเนี่ยภาพเราเนี่ยจะต้องสร้างผู้นำที่สามารถรับช่วงต่อเพื่อคนรุ่นต่อไปไม่ใช่แข็งแกร่งเฉพาะถ้าเขาตายงานตายไปด้วยเขาตายงานยังเดินต่อเพราะมีคนรับช่วงต่อแล้วการรับช่วงต่อไม่ใช่รับช่วงต่อเพราะได้รับเลือกตั้งบวชแต่เขารับช่วงต่อโดยชีวิตเขาเป็นบีอีก
ม่ใช่หนูอีกบีอีกเขาทำหน้าที่มาตลอดงานรับใช้เป็นชีวิตเขาตลอดการนำวิญญาณเป็นชีวิตเขาการเลี้ยงดูจิตวิญญาณเป็นชีวิตเขาการสร้างผู้นำเป็นชีวิตเขาการบริหารจัดการเป็นชีวิตเขานะครับฉะนั้นที่ประชุมและเขาจะรู้เลยเขาคุณพระเจ้ามีงานแล้วเขาสมกับที่พ่อเขียน5สถานภาพมีทายาทอย่างว่าเนี่ยคนเรียนน้อยก็จริงแต่ว่าล้วนแล้วเป็นคุณภาพทั้งสิ้นนะครับหลังเกียรติศักดิ์เอ็มไบโอก็ไปทำงานอยู่ทางนู้นนะครับมีแต่พี่น้องแกล้งซึ่งจะต้องปรับตัวกันหน่อยนะครับแต่ละคนก็คงจะต้องนั่งคุยกันอะไรวันนี้ก็กำชับไปแล้วให้อยู่กันอย่างสงบนะครับแล้วก็ดูในความชอบธรรมไปในความถูกต้องแล้วทุกอย่างจะลงตัวเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็หนึ่งปีแล้วเขานี่ปีอีกด้านหนึ่งปีอีกด้านหนึ่งก็ต้องสี่พอสี่พอพอที่หนึ่งก็คือพระวจนะพระเจ้าแน่นอนอยู่เป็นพระวจนะของพระเจ้าพอที่เขาจะต้องใช้พระวจนะพระเจ้าที่มือขวาและมือซ้ายเราจะมาดูจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าแนะนำให้เห็นภาพ2โครินธ์บท6 2โครินธ์บท6ข้อ4 2โครินธ์บท6ข้อ4ข้อ5และข้อ6เอาข้อ4กับข้อ6นี่เป็นบทแนะนำแต่เราผู้เป็นคนรับใช้พระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงขึ้นจอแล้วนะโดยความเพียรอดทนไปอามากโอ้เพียรอดทนไปอามากในความทุกข์ยากก็มีความเพียรมีความทนในการขัดสนก็มีความเพียรในความอดทนในเหตุวิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็มีความเพียรและมีความอดทนพูดไปแล้วก็มองเห็นพี่น้องคนใหม่บ้างหรือมาครั้งแรกหรือสองครั้งนี่หรอกคนหนุ่มนั่งอยู่ตรงกลางอ่ะนี่จะว่าแหละแสดงความจำพอใช้ได้ดังนั้นอย่าไปประมาทคน78ว่าจะโลเลลืมนะมันไปลืมไอ้ปีกย่อยทั้งหลายมันคอมพิวเตอร์มันล้นแล้วข้ามไปข้อที่6สิครับในเหตุการณ์ทั้งปวงเนี่ยหมายถึงอะไรโดยใช้ยังไงข้อที่6บอกว่าโดยความบริสุทธิ์คือข้อ6จากบท6ข้อโดยความบริสุทธิ์โดยความรู้โดยความไม่โกรธเร็วโดยใจกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักแท้เห็นไหมครับไม่พอครับข้อ7ครับโดยถ้อยคำสัตย์จริงโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าใช้อาวุธแห่งความชอบธรรมตรงนี้สำคัญมากด้วยมือขวาและมือซ้ายแล้วข้อ8ทั้งเวลามียศเวลาอัปยศทั้งเวลาลือกันว่าชั่วเวลาลือกันว่าดีถูกเขาว่าเป็นคนร่อลงห้อยลงแต่ยังเป็นคนชัดชื่อพอครับตรงนี้เองพอที่หนึ่งนี้ต้องมีพระวจนะเป็นชีวิตเดี๋ยวไปลงรายละเอียดเป็นชีวิตเพราะวจนะมันต้องเข้ามาแน่นอนเราเทศเราสอนจากพระวจนะนั้นใช่แต่พ่อกำลังเอาแก่นของมันตัวตนเราเนี่ยคือพระวจนะเคลื่อนที่เลยพอพูดเสมอว่าถ้าเราทำตามพระคัมภีร์ไม่ได้ดีก็ให้มันรู้ไปเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเราทำตามพระบิดาไม่ดีให้รู้ไปพระเจ้ารับผิดชอบอยู่แล้วเพราะสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกจุดทุกคนขีดทุกข้อหลายคนจำได้หนังสืออะไรมัทธิวบทที่5ข้อที่18ฟ้าและดินจะร่วงไปถ้าจะแปลนิรุตเวอร์ชันก็คือโลกนี้แตกสลายดวงอาทิตย์มันดับไปเลยดวงจันทร์ก็ระเบิดไม่เหลื
แต่อักษรหนึ่งขีดหนึ่งจะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติคือพระวจนะจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดหรือแปลอย่างง่ายๆคือจนกว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จนี่คือพอที่หนึ่งนี่คือพระวจนะขอเจ็บพระวจนะไว้ตลอดเลยแล้วเราจะมองเห็นฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเหมือนเกิดพายุอินทรีย์มันจะมีวิธีการการปีกบิดต้านอินทรีย์พายุแล้วพายุก็จะหนุนปีกของอินทรีย์เนี่ยลอยขึ้นอยู่เหนือพายุพายุยังอยู่ตลอดมีตลอดตราบใดโลกยังอยู่แต่อินทรีย์ของพระเจ้าเขาจะมีปีกบินอยู่เหนือพายุมันมีพายุมีปัญหาสารพันมากเท่าไหร่ยิ่งพระเจ้าจะใช้เท่าไหร่โอ้มันมาเป็นระยะนะครับตลอดชีวิตแต่ถ้าเรานิ่งวางแค่ในพระเจ้าทำสิ่งถูกต้องทำสิ่งชอบธรรม2ปีบินขึ้นนะบินขึ้นไม่ใช่บินลงนะอ้าวเดี๋ยวให้ปีกให้ครบแล้วเราก็จะลงไปเรื่องการ2ปีจากพระวจนะปั๊บก็จะต้องไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานคู่กับพระวจนะเสมอทุกอย่างเลยนี่ก็บทนำจะได้เข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งพระชนดุพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณพระเยซูเสด็จขึ้นเราพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณมาอยู่กับเราทั้งรู้สึกได้และไม่รู้สึกแต่พระวิญญาณอยู่กับคริสตจักรเสมอในหนังสืออะไรเมื่อเราไปแล้วเราจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดอีกองค์หนึ่งมาอยู่กับท่านและจะอยู่กับท่านเป็นนิรันดร์เลยย้อนบทที่14โอ้ผมมือท่านใจใช่หน่อยครับผมต้องเชิญมาเทศที่นี่บทที่14บอกชัดเจนเมื่อเราไปแล้วเราจะทูลขอพระบิดาแล้วพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายการอยู่ในคอมเห็นได้ยังบทที่ข้อ15ครับข้อ16บท14ข้อ16ถึงข้อที่17เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งแก่ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปเห็นไหมครับแล้วข้อ17ก็คือพระวิญญาณแห่งความจริงพระวิญญาณจะอยู่กับเราตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงนะซึ่งโลกรับไม่ได้โลกตรงนี้รับไม่ได้ไม่ได้หมายถึงคนไม่เชื่อเท่านั้นคนที่เชื่อพระเจ้าแต่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณประพฤติตามอย่างลูกพระวิญญาณก็ไม่สถิตอยู่ด้วยนะครับเขามีความเชื่อเขามีส่วนของพระวิญญาณก็จริงแต่พระวิญญาณจะไม่ร่วมงานกับสิ่งที่เป็นเนื้อหนังพระวิญญาณนะครับโลกรับไม่ได้เพราะไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แล้วท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านตอนนี้พระเยซูคริสต์กับผู้เชื่อ120คนในอัครทูต7ท่านอัครทูตขอโทษ12ผู้นำ70และสมาชิก100กว่าคนพระองค์จะอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านอันนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำกิจในตัวเราเกินกว่าที่เราขอและคิดได้แล้วเราจะไปถึงลงรายละเอียดเรื่องพระวิญญาณโหเยอะไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างอีก2ตัวอย่างก็ได้นะครับเช่นเราจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลได้มีอำนาจฤทธิ์เดชก็ต่อเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่เหนือเราหนังสืออะไรท่านทั้งหลายจะรับพระราชทานฤทธิ์เดชกิจการบทที่1ข้อ8ท่านทั้งหลายจะรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านเหมือนเรามีอากาศอยู่ในเราอากาศอยู่เหนือเรา
อากาศอยู่รอบตัวเราฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือเราอยู่กับเราและท่านจะเป็นพยานเราจะมีฤทธิ์เดชในการเป็นพยานตั้งแต่เยรูซาเล็มคือรอบบ้านเรารอบตำบลเรารอบอำเภอเรารอบจังหวัดเราทั่วทั้งแคว้นยูเดียและแคว้นสมาเลียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอันนั้นเป็นงานของพระวิญญาณเดี๋ยวเราไปลงลึกถัดไปสามคืออะไรครับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านี่ก็เป็นพอที่สามมีเป็นร้อยเลยคำว่าพระคุณเริ่มต้นจากย้อนบทที่1ข้อพ่อกลางๆที่บอกว่าพระเจ้าประทานพระบัญญัติผ่านโมเสสแต่พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูข้อ17ย้อน1ข้อ17พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติโดยทางโมเสสแต่พระเจ้าประทานพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าคาริสมาพระคุณของพระเจ้าบารมีพระเจ้าพลังอำนาจของพระเจ้าความรักความเมตตาที่ไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งเกินกว่าที่เราขอและคิดเนี่ยจะมหาศาลจะหนุนเราตลอดเดี๋ยวเราไปลงลึกเรื่องพระคุณของพระเจ้าตรงนี้เองเมื่ออะไรที่เรายากเนี่ยก็ต้องฝากไว้กับพระคุณของพระเจ้าใครเคยได้ยินเพราะเราเรื่องเรือเกยตื้นแล้วมีไม่กี่คนพวกเราที่ไม่ใช่เป็นคนทะเลก็จะเข้าใจง่ายนะครับเราสมมติเราไปเที่ยวแถวไทยทะเลไม่ว่าจะเป็นระยองไม่ว่าจะเป็นสัตหีบท่านชายนี่อยู่เรือมาตลอดก็มีแต่คนหนึ่งก็ยืนรอที่จะเอาเรือหาปลาออกแล้วเรือมันใหญ่แต่เด็กคนนั้นเด็กหนูทำอะไรอ๋อหนูจะเอาเรือลงทะเลโอ้เรือตั้งบนลมทำหนูจะเอาลงได้หรอเด็กก็บอกว่าหนูจะทำยังไงหนูไม่ต้องทำอะไรหนูรอน้ำทะเลขึ้นแล้วพอน้ำทะเลขึ้นไปไงครับมันก็จะหนุนเรือที่เกยตื้นลอยพระคุณของพระเจ้าดุจมหาสมุทรใหญ่เลยครับไม่ใช่ทะเลครับดุจมหาสมุทรใหญ่เวลาที่อย่างเรื่องแข่งเนี่ยพ่อก็พึ่งพระคุณของพระเจ้านอกจากพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระคุณพระเจ้ามีพอแล้วมีขบวนการวิธีการได้ดีได้ฉะนั้นขอพระคุณของพระเจ้าได้ช่วยเราทั้งหลายให้เข้าใจเอาหนังสืออะไรที่บอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของเรามีพระนั้นแต่ก่อนนั้นคือคุณของเรามีพอสำหรับเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชเรามากขึ้นคุณของเรามีพอสำหรับท่านก็2โครินธ์บทที่12ถ้าจะไม่ผิดข้อ9ข้อ12แต่พระองค์ตรัสว่าการที่มีคุณของเราอันนี้พระคุณพอที่3คือพระคุณก็มีพอแก่เจ้าฉะนั้นเมื่อเราเลี้ยงแกะเมื่อเราออกทำงานทุกอย่างดำเนินชีวิตประกาศข่าวประเสริฐนำวิญญาณเลี้ยงแกะสร้างแกะส่งแกะอะไรที่มันสุดกำลังเราแต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณพระเจ้ามีพอสำหรับเรื่องนี้งานชิ้นนี้โปรเจกต์นี้และความอ่อนแอในฤทธิ์เดชเต็มขนาดก็มีที่นั่นฉะนั้นอาจารย์เปาโลถึงเน้นหนักเน้นหนาว่าเป็นอย่างที่เป็นก็ด้วยพระคุณไม่ใช่ความสามารถของท่านท่านมีความสามารถสูงท่านมีความรู้สูงต้องซื้ออะไรเท่าที่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นก็ด้วยพระคุณฮัลโหล1โครินธ์15ข้อ10ฮะ1โครินธ์บท15ข้อ10ถ้า
ที่เขาไม่จบเป็นคือเป็นอัครทูตท่านเป็นอัครทูตเป็นครูเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐถ้าเขาจะเป็นอย่างที่เป็นก็โดยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าที่ให้แก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ไปประโยชน์ตุกข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าเขาไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองแต่พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่ในข้าพเจ้าเป็นผู้ทำเมื่อเราผ่านมาได้บอกโอ้อัศจรรย์มากเรื่องนี้ไม่น่าผ่านด้วยกำลังเราเลยแต่ผ่านด้วยพระคุณของพระเจ้าเราก็จะเข้าใจและก็จะมองเห็นครับอันนั้นก็เป็นพอที่3พอที่4คืออะไรครับ พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้า เดี๋ยวเราลงรายละเอียดในชั่วโมงถัดไป พอที่4คือในคราวถัดไปในชั่วโมงถัดไปคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสูงฤทธิ์ซึ่งอันนี้ไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นเลยพระวิญญาณก็ไม่อยู่ในศาสนาอื่นไม่มีพระคุณของพระเจ้าก็ไม่มีศาสนาอื่นแต่ศาสนาอื่นเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมเรามีพระคำเขาเรียกพระธรรมคือคำสอนของพระเจ้าคล้ายๆว่าเขาก็มีเหมือนกันแต่พระคุณนะครับพระวิญญาณและพระโลหิตเขาไม่มีแต่ของเรามีพระวจนะด้วยครับมากกว่าคำสอนธรรมะอื่นได้ไปถึงในรายละเอียดนะครับอันนี้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าหนังสืออะไรที่บอกว่าเขาเหล่านั้นชนะมารซาตานได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์จะมี3กุญแจ1พระโลหิต2คำพยาน3เขาไม่กลัวความตายเขายินดีวางชีวิตลงวิวรณ์บทที่12ครับในสงครามที่สวรรค์นะครับแล้วก็มารซาตานถูกผลักทิ้งลงในลงมาในแผ่นดินโลกแล้วมาล่อลวงมนุษย์ให้หลงหน้าที่ของมารมาล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกให้หลงทุกวันนี้มารซาตานก็มาล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกให้หลงแต่เขาเหล่านั้นที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาชนะมารซาตานได้ด้วยบท12ข้อที่11ครับเขาเหล่านั้นชนะมารพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสบุรุษพระโลหิตของพระเมสสบุรุษชนะได้2คำพยานของเขา3เขาไม่เสียดายที่จะพลีชีพของพระองค์เขาไม่เสียดายที่จะพลีชีพเขาไม่กลัวตายว่างั้นเถอะเหมือนเมื่อกี้เธอเจอท่านใจโอ้มีข่าวออกหนังสือพิมพ์ลูกท่านถูกฟ้องอีกนะครับท่านบอกว่าไม่กลัวอยู่ฝ่ายความชอบธรรมไม่ต้องกลัวตรงนี้มันจะมี3พระโลหิต2คำพยานและก็3ไม่เสียดายคือพลีชีวิตมันกลัวที่สุดคือคนไม่กลัวตายนะครับแต่ไม่กลัวตายอย่างเดียวไม่ชนะมารได้ถ้าไม่มีพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์และไม่มีคำพยานชีวิตนะครับโอเคอีก15นาทีเราจะเบรกนะครับอันนี้เราก็ส่งไปแล้วมี2ปีแนะนํา2ปีก่อนแต่คราวนี้2ปีอีกเนี่ยนะครับก็จะต้องบินขึ้น2ปีต้องบินขึ้นคือทำงานมากขึ้นแล้ว2ปีจะต้องเจริญขึ้นหนังสือที่เราอ่านมาเมื่อกี้1โครินธ์บทที่15ข้อ10ท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าเปล่าๆแต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากขึ้นมากกว่าเขานะครับข้าพเจ้าทำงานมากกว่าเขา1โครินธ์กลับมาอีกรูป1โครินธ์บทที่15ข้อที่10ตรงนี้คือจากที่ไม่เกิดผลคิดจากที่ไม่เติบโตก็เพราะว่าไม่เข้าใจเรามี2ปีบินแต่ไม่บินขึ้นคือไม่ทำงานหนักมากขึ้นตรงข้ามดูบรรทัดที่4เข
ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ข้าพเจ้าเองเป็นผู้ทำแต่พระคุณที่อยู่ในข้าพเจ้าต่างหากเป็นผู้ทำข้าพเจ้ากลับทำงานมากยิ่งกว่าเขาอีกเมื่อเดือนที่ผ่านมาไปแต่งงานโตโต้ก็ไปเจอลูกเขยแม่เขียนปัจจุบันก็คือพ่อเขานี่เป็นลูกแก่พ่อในรุ่นเป็นอดีตมัคคณายกวัดเป็นเศรษฐีก็ได้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงศีลาตอนเขาพ่อเลี้ยงศีลาพ่อเขามาเชื่อก็สมศักดิ์ก็พึ่งเป็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาแต่เขาเติบโตขึ้นในเทศจักรแล้วก็เติบโตขึ้นในพระวจนะตอนนี้เขาหลับช่วงแทนพ่อเนี่ยเจริญเติบโตคิดจากบ้านนอกนะครับสุขไปดูได้เลยอำเภอวิเชียรสมาชิกเป็นพันนะครับแล้วมากขึ้นเรื่อยๆพอเจอหน้าก็ไปกอดเขาหน่อยดีใจที่เติบโตยิ่งขึ้นได้ทราบข่าวเจริญเติบโตจนกระทั่งลูกสาวก็บอกว่าพ่อครับพ่อครับครอบครัวน้อยเนี่ยไม่ใช่เจริญอวยพระเจ้าอวยพรฐานะเพราะเขาเป็นเอเย่นอีซูซูแล้วก็มอเตอร์ไซค์ซูซูกิไม่ใช่เจริญเติบโตด้านธุรกิจการงานเท่านั้นและไม่ใช่เป็นกิจการใหญ่เท่านั้นแต่ทั้งครอบครัวเจริญเติบโตในพระวจนะเป็นผู้ใหญ่เครื่องมือตรงนี้เป็นผู้ใหญ่พ่อพูดเสมอใช่ไหมว่าพ่อพรของพระเจ้าเหมือนอะไรเหมือนน้ำฝนตกมาตลอดถ้าเราเอามือรองรับก็ได้เท่าฝ่ามือถ้าเอาแก้วรองรับก็เท่ากับแก้วเอาตุ่มรองรับเราก็ได้ตุ่มถ้าเอาเขื่อนรองรับล่ะมันได้เท่าเกินเลยเราจะต้องรับการสร้างเนี่ยตัวเราเป็นภาชนะที่สามารถรองรับพระพรได้ใช้เวลาอดทนอะไรนะครับต่อเนื่องนะครับตรงเนี้ยนะครับสองปีกบินขึ้นต้องเติบโตขึ้นทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นแล้วจะพูดยังไงด้วยเขาจะไม่โตได้ยังไงคุณพ่อคิดจากน้อยอ่ะน้อยกับครอบครัวเนี่ยประกาศเป็นพยานทุกวันประกาศเป็นพยานทุกวันเรามาดูพระคัมภีร์กิจการทำไมเขาโตเร็วมากเพราะเขาประกาศเป็นพยานทุกวันฉะนั้นเบื้องหลังคนที่มาคริสตจักรเบื้องหลังคนที่เชื่อก็คือมีการประกาศมีการนำวิญญาณเอาหนังสืออะไรที่บอกว่าทุกคนที่ร้องขอพระนามของพระเจ้าเขาจะรอดแต่เขาจะร้องออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศให้เขาฟังหนังสืออะไรโรมบทที่10 13กับ14มั้งลองดูโรมไม่ใช่กิจการครับโรม10ลูกทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระเจ้าเขาจะรอดลองดูสิมันยังไม่ขึ้นจอคอมเนาะข้อ13แน่นอนใช่ไหมแล้วข้อ14บอกว่าไงครับเอาขึ้นข้อ14การคงขึ้นได้นะไม่ใช่บทโรมบทที่3 10 10ไม่ใช่บทที่13 10ข้อ13ฮัลโหลอยู่กันเนื้อละตัวไม่น่าใจอ่ะข้อ13ผู้ที่ร้องออกพระนามพระเจ้าเขารอดแต่ข้อ14ว่าไงครับแต่เขานะครับจะทูลขอได้อย่างไรเมื่อยังไม่มีเมื่อยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะร้องได้อย่างไรจะเชื่อได้อย่างไรถ้ายังไม่ได้ยินถึงเรื่องพระองค์ตรงนี้คือไฮไลท์เดี๋ยวไปถึงชั่วโมงสองจะพูดเรื่องนี้ที่ว่าเราออกไปตามแกะที่หลงออกไปตามคนหลงหายตรงนี้คือเรื่องใหญ่นะครับถ้าสังเกตดูดีๆว่าเวลาคนมาเชื่อแล้วพ่อเลี้ยงใครเขาก็โตแล้วเข้มแข็งเหมือนกิจการอยู่วันอาทิตย์เนาะคุณวิรัตเพิ่งเชื่อนี่พ่อโทรไปสองครั้งแล้วนะสองนะครับพ่อยังบอกกิจการนะคุณดูก็แล้วกันถ้าเขาเชื่อจริงนะรับรองครับอีกไม่นานก็จะรับใช้
มันมีขบวนการวาดเป็นการถ่ายวิญญาณไปสู่วิญญาณผู้เลี้ยงเขาจะรับวิญญาณจากนะครับลูกแกะเขาจะรับวิญญาณจากผู้เลี้ยงเช่นเราบอกให้เขาทุ่มเทแล้วตัวเราไม่ทุ่มเป็นไงเกิดผลไหมเราบอกให้เขาขยันแต่ตัวเราเป็นคนไม่ขยันเกิดผลไหมครับไม่เกิดผลตรงนี้คือตัวเราเนี่ยเป็นคำตอบเขาจะเชื่ออะไรยังไงเขาจะทูลขออะไรยังไงถ้ายังไม่ได้ยินถ้ายังไม่ได้ยินถึงพระองค์ผู้เชื่อจะเชื่ออะไรยังไงในเมื่อไม่มีใครประกาศให้เขาฟังต้องมีคนประกาศให้เขาฟังเอาเราจะมาดูนะครับคิดว่าจบอีก5นาทีพอดีในกิจการบท2ข้อ47กิจการบท2ข้อ47ได้บันทึกไว้ถึง2ปีบินขึ้นคือเจริญขึ้นทำงานหนักมากขึ้นเมื่อเขาทำงานหนักมากขึ้นเขาประกาศข่าวประเสริฐมากขึ้นพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้คนทั้งหลายนะครับ ซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันก็จะมาเข้ากับสาวกทุกวันเพราะเมื่อเรามีการนำวิญญาณมีการเลี้ยงวิญญาณมีกระบวนการสี่โตคิดอยากจะเติมโตหรือว่าโตแบบถาวรโปรดให้คนกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกเสาทุกวันอย่างที่พ่อพูดแล้วพูดเราถ้าเราไม่มีพระเจ้าคอยหนุนพระเจ้าไม่ร่วมงานกับเราเราทำอะไรได้ไหมครับเราทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าพระเจ้าไม่มีเราพระเจ้าไม่ทำอะไรพระเจ้าต้องมีเครื่องมือพระเจ้าไม่มีเราพระองค์ไม่ทำเพราะเราถวายตัวเห็นไหมเป็นกันแหละกันเราขอพระคุณของพระเจ้าช่วยนะครับแล้วจบลงตรงกิจการบทที่5ข้อที่42กิจการบทที่5ข้อ42อัครทูตถูกเครียดถูกตีเขายินดีเพราะพระนามของพระเยซูถ้าเราจะให้เข้าใจตรงนี้ต้องไปดูข้อ4แบบขึ้นข้อ4เป็นสิลูกอัครทูตออกไปพ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการลูกเกียรติเพราะพระนามนั้นพวกอัครทูตจึงออกไปพ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมควรรับการลูกเกียรติคือพวกสมัยนั้นรัฐบาลห้ามและผิดกฎหมายและเครียดเขาเครียดต่อหน้าที่ประชุมนะไม่ออกพระนามพระเยซูแต่เขาไม่กลัวเขายินดีที่ถูกเครียดเพราะเชื่อพระเยซูเพราะถูกเครียดเพราะเป็นคนปฏิบัติตามเชิญพระเจ้าแล้วข้อ42ครับตรงนี้ ในบริเวณพระวิหารแล้วตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐทุกวันมิได้ขาดแล้วนี่คือไฮไลท์เลยประกาศว่าพระเยซูเป็นอะไรเป็นพระคริสต์ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปถึงชั่วโมงที่2ที่3ก็จะลงนี้เวลาพ่อติดตามผลทันทีใครก็ตามเชื่อพ่อจะพูดถึงพระเยซูไม่ใช่เป็นศาสดาพระองค์เป็นยิ่งกว่าศาสดาพระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดพระวิญญาณของพระเจ้าแบ่งพระภาคมาเกิดเป็นพระเยซูฉะนั้นคำว่าพระคริสต์ก็คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทั้งในสวรรค์และในโลกหนังสืออะไรที่พระคัมภีร์บอกว่าอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ทั้งสิ้นนะครับและในโลกมอบไว้แล้วล่ะบท828 28ข้อที่18อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี
ในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วฉะนั้นพ่อถึงบอกว่าพระเยซูจึงถามว่าคนทั้งหลายว่าเราเป็นใครบ้างก็ว่าเป็นเอลียามาเกิดบ้างว่าเป็นคนนั้นคนนี้มาเกิดอย่างนั้นครับตอบทางธรรมเนียมไทยก็เป็นพระศิวะมาเกิดมั้งพระอิศวรมาเกิดมั้งเป็นเกจิอาจารย์หลวงพ่อคูณมาเกิดมั้งแล้วฝ่ายพวกท่านว่าท่านเราเป็นใครเปโตรพูดเลยพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ใช่ไหมพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชดอยู่พระองค์ทรงเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขออวยพรพระวจนะของพระเจ้าในปีเย็นแรกขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นรับใช้อย่างอินทรีย์ขอให้การรับใช้ของเรานั้นอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อว่าพลังแห่งความตายพลังแห่งปัญหาพลังแห่งความยุ่งยากจะเอาชัยชนะเราไม่ได้แต่เราต่างหากที่ยืนหยัดและชนะทุกสิ่งได้ขอพระคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเรา